และนี่คือนบใหม่นบเนี่ยเป็นเรื่องราวของ2พี่น้องครับซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นธุรกิจฟาร์มม้าที่อยู่ดีๆพ่อของพวกเขาเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ประหลาดนะครับพวกเขาก็แบบต้องแบบดำเนินธุรกิจฟาร์มของพ่อต่อไปจนพบกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่บนท้องฟ้าซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของพ่อเขาด้วยพวกเขาเนี่ยก็เลยพยายามจะหาเงินจากไอ้สิ่งนั้นที่อยู่บนท้องฟ้าครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันจะนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมที่พวกเขาเนี่ยไม่คาดคิดครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปติดตามในโรงภาพยนตร์ครับก็นี่คือหนังของจอร์แดนพีลครับผู้กำกับคนนึงที่ผมชอบมากๆจากงานเรื่องก่อนของเขาอย่าง Us แล้วก็ Get Out ซึ่ง Get Out เนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่ Us เนี่ยผมชอบมากๆมันมีจังหวะลุ้นที่ระทึกกดดันแล้วก็มีการแฝงนัยยะสัญญาที่ค่อนข้างคมคายเลยดังนั้นผมค่อนข้างจะคาดหวังกับนบมากพอสมควรเลยครับซึ่งพอดูแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหนังเขาไม่ธรรมดาจริงๆและผู้กำกับคนนี้เนี่ยโคตรเหลี่ยมเลยก็พาร์ทที่ผมชอบจากเรื่องนี้เนี่ยอย่างแรกคือเรื่องของความสนุกครับหนังเนี่ยเรียกได้ว่าโคตรสนุกเลยนะฮะถ้าใครจะมองเป็นหนังเอเลี่ยนก็ได้เว้ยแต่ผมมองเป็นแบบมันเหมือนหนังแบบพวกหนังมอนสเตอร์ไล่แดกคนน่ะแต่เราแบบแค่แทนเป็น UFO แทนน่ะซึ่งมันเป็นหนังที่แบบสนุกลุ้นกดดันระทึกโดยเฉพาะซีนกดดันซีนอะไรเงี้ยมันทำได้ดีมากครับทุกครั้งที่มีตัวละครออกไปที่โล่งเนี่ยเราจะรู้สึกแบบหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกอึดอัดแทนทั้งที่ที่โล่งเนี่ยมันควรจะแบบรู้สึกปลอดโปร่งใช่ไหมแต่เรื่องนี้เนี่ยมันทำให้การแหงนมองฟ้าเนี่ยดูอึดอัดได้ครับซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆอย่างต่อมาคือเรื่องของการแสดงครับนักแสดงทุกคนทุกตัวละครสามารถเล่นบทบาทของตัวเองได้ดีมากๆมันสมจริงสมจังแล้วก็สามารถมอบความเป็นมนุษย์ให้กับตัวละครได้เป็นอย่างดีเลยครับอย่างต่อมาคือเรื่องของงานออกแบบครับพวกพร็อพดีไซน์การดีไซน์ฉากอะไรต่างๆเนี่ยดีมากๆครับเขาสามารถเอาองค์ประกอบทุกอย่างที่เขาออกแบบไว้เนี่ยมาเล่าได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็น่าสนใจมากแต่ที่เจ๋งสุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น UFO ครับคือถ้าใครดูตัวอย่างไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นว่าเป็นแบบแบนๆนะเนาะแต่ว่าในหนังจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านั้นครับซึ่งส่วนต่างๆของ UFO เนี่ยมันก็จะแทนสัญญาตามสิ่งที่หนังมันจะเล่าครับซึ่งก็ต้องไปดูเองนะครับว่าจะเป็นอะไรอย่างต่อมาคือที่ผมพูดไว้เมื่อกี้ครับหนังมันมีการแฝงสัญญาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างไว้นะครับซึ่งผมไม่อยากพูดเลยคือแบบถ้าผมพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับการไกด์ไลน์ให้คุณอะซึ่งผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตีความกันเองมากกว่านะฮะซึ่งตัวหนังเนี่ยมันเสียดสีแล้วก็แฝงสัญญากับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น UFO เองตัวละครในเรื่องปูมหลังตัวละครเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างคมคายเลยและอีสิ่งที่มันเสียดสีเนี่ยแม่งโคตรร่วมสมัยและก็แสบสันมากๆแต่ว่ามันก็ต้องใช้แบบประสบการณ์นิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องที่เฉพาะกลุ่มพอสมควรครับก็นบเนี่ยเป็นหนังที่ดูเอาลึกตีความก็ได้แต่ดูเอามันก็ได้ครับเพราะว่าหนังมันสนุกมากๆแล้วก็ถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยคุณก็ยังจะสามารถเอนจอยกับตัวหนังได้อยู่ดีครับส่วนจุดที่ผมไม่ชอบเนี่ยมีแค่อย่างเดียวครับคือผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยตอนจบมันน่าจะไปได้สุดกว่านี้ซะหน่อยโอเคครับจบอย่างนี้มันก็โอเคแต่ว่าถ้ามันไปแบบโทนดาร์กแล้วก็ดิ่งกว่านี้เนี่ยโหแม่งจะเป็นหนังในดวงใจผมเลยนะครับสรุปง่ายๆครับนบไม่หนังเรื่องล่าสุดจากผู้กำกับอย่างจอร์แดนพีลเนี่ยเป็นหนังที่โคตรสนุกลุ้นระทึกจะดูเอามันก็ได้ดูเอาตีความก็ดีเพราะนอกจากตัวหนังเนี่ยมันจะให้ความบันเทิงแบบครบรสแล้วมันจะมีการแฝงนัยยะและก็เสียดสีได้อย่างคมคายและแนบเนียนอีกด้วยแล้วก็ด้วยงานภาพเสียงและฉากต่างๆที่เขาออกแบบเนี่ยมันก็สมควรครับที่คุณเนี่ยจะต้องไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงเท่านั้นครับก็คุณอาจจะมองว่าแม่งแค่หนัง UFO ธรรมดาแต่ไม่เลยแม่งเป็นประสบการณ์ที่เจ๋งมากๆและยิ่งถ้าคุณได้ดูใน IMAX เนี่ยภาพและเสียงของมันจะยิ่งใหญ่อลังการและก็ระทึกมากๆเลยครับก็แนะนำนะครับเรื่องนี้ดูในโรงนะฮะก็เอาไปเลยนะครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครดูมาแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับที่ใต้คลิปเลยแต่ว่าอย่าสปอยนะครับเพราะทางเราเนี่ยจะมีคลิปตีความแยกออกมานะฮะก็รอติดตามกันได้ครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยก็สามารถรับชมนบได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือรีวิวสั้นๆจาก Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ